สบายมากสุดเลยอ่ะหนาวก็สบายมากๆนะครับจะหลับแล้วเนี่ยสบายหนาว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 สวัสดีทุกคนนะคะนี่วันนี้อยู่ในแบบฉากสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนคะวันนี้จะบอกว่าไม่ทำคลิปแบบว่าพาทุกคนมาทำสวยนานมากแล้วนะคะแต่วันนี้บอกเลยว่าไม่มีการจิ้มเข็มไม่มีการถึงมือหมออะไรทั้งสิ้นแต่วันนี้ค่ะทุกคนจะบอกว่าเรื่องงามยำดีจะบอกว่าฟุกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะถ้าย้อนกลับไปหุ่นหลายปีมากนะฟุกเคยพาทุกคนไปขัดตัวแล้วรอบหนึ่งที่บ้านรับแรงสักอย่างหนึ่งนานมากตั้งแต่ยังไม่ทำหน้าอกเลยประมาณน่า4ปีได้แล้วป่ะ4 5ปีวิ6ปีวิ14ปีน่าจะ20กว่าปีละเออนั่นแหละคลิปนั้นนานมาก $2 million sold to Mr. Bruce Wayne นั่นแหละแล้ววันนี้คือเป็นคนชอบขัดตัวชอบสปาตัวมากแต่แบบไม่ค่อยรู้หรอกว่าที่ไหนมีบ้างอะไรเงี้ยแต่วันนี้เรื่องงามยำดีมากนะครับวันนี้ค่ะทุกคนจะพาทุกคนมาสปาตัวกันเขาชื่อว่านะคุณแม่สปาเลิฟแอนด์การ์เด้นค่ะทุกคนที่ร้าน Pixie Beauty Salon นะคะทุกคนบอกเลยว่าไม่ได้มารีวิวหรือไม่ได้มาอะไรนะคะจริงๆฟุกติดต่อลาเข้ามาเองเพราะว่าอยากทำสปามากเห็นแบบว่ามันมีแช่น้ำนมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบวันนี้ฟุกว่างด้วยนะในรอบเดือนวันนี้คือว่างแบบว่างเต็มๆ1วันนะฮะก็คิดว่าเอออยากจะมาสปาตัวมาขัดตัวมาอะไรหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วฟุกก็สระผมได้ผมตัดผมที่พิกซี่อยู่แล้วก็เลยแบบว่าอ๋อเขามีสปาตัวด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วโอเคดีลกันหน่อยนัดคงนัดคิวโหดเยอะมากคนทำเยอะมากนะฮะใครอยากมาก็ได้ที่พิกซี่บิวตี้ซาลอนนะฮะไปดูกันนะคะว่านี่ฟุกทำอะไรบ้างนะคะคิดถึงการทำสวยมากเลยทุกคนไปคนค่ะจำได้แล้วนะคะอันแรกเป็นอะไรคุณแม่เป็นการนวดก่อนเนาะใช่ค่ะขั้นตอนแรกเป็นการนวดก่อนนะคะทุกคนอยู่กับการนวดการสปา3-4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเชื่อว่าสบายมากสบายมากสุดเลยอ่ะแล้วตอนนี้นะที่ Pixie Beauty Salon เขามีโปรโมชั่นนะคะ1แถม1ใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะก็คือครบเลยเนาะมา1คนก็คือฟรี1คนเนาะก็หันครึ่งกันมาได้แหละได้2คนสบายๆใช้เวลาทำประมาณกี่ชั่วโมงครับคุณแม่อันนี้จะอยู่ที่3 ชั่วโมงวันเคลียร์วันมาเลยวันนึงเต็มๆแบบว่าผ่อนคลายสบายแล้วทำงานทุกวันตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนวดตัวอยู่นะคะถ้าอยากมาก็อินบ็อกซ์เอานะคะที่ IG Pixie Beauty Salon เพราะว่าราคาไม่แรงเลยแล้วก็แบบ1แถม1ด้วยตอนนี้จะหลับแล้วนะสบายค่อนข้างนี้จะเป็นขั้นตอนการขัดตัวนะคะทุกคนหลังจากนวดตัวเสร็จก็จะเป็นขัดตัวค่ะ
ัวนะคะขึ้นนวดไปแล้วนะครับแล้วนี้ก็เป็นการมาร์คนะคะเดี๋ยวพอมาร์คเสร็จก็จะไปเขาเรียกว่าแช่อะไรคุณแม่แช่บาร์สหรอแค่นั้นเลยหรอแช่บาร์สน้ำนมแช่บาร์สน้ำนมเดี๋ยวจะแช่บาร์สน้ำนมเริ่มยังยังแล้วเดี๋ยวคุณแม่จัดการก่อนอ่ะได้ตอนนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมคุณแม่ได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปแช่บาร์สน้ำนมกันนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะในการบอกว่ามาสักขับตัวสปาตัวต่างๆนะทุกคนก็เกิดเรียบร้อยแล้ว3ชั่วโมงเต็มๆนะฮะอยู่ในห้องนี้สบายมากค่ะเรียบร้อย3ช่วงแบบมีความสุขแบบอิ่มเอมแบบโอ้สบายตัวสุดๆค่ะจบยังยังนะผมเปียกทำไงลงไปชั้น1ค่ะสระผมเพราะว่าที่นี่ก็เป็นซาลอนอยู่แล้วเราต้องสระผมต่ออยู่แล้วนะคะสระผมต่อเลยค่ะทุกคนเพราะว่าฟิกซี่เขาครบอยู่แล้วนะคะจริงๆเขามีทำเล็บอะไรอย่างงี้ด้วยสปามือเท้าเนาะคุณแม่เนาะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยตรงโซนสระผมเนี่ยข้างข้างในเนี่ยก็เป็นแบบว่าคาเฟ่ใดๆนะมีแบบว่าเครื่องดื่มของหวานช็อกโกแลตบราวนี่ต่างๆด้วยนะฮะสบายมากมาถือครบเลยนะแต่ต้องจองก่อนนะไม่ใช่เดินมาบอกว่ามาสปานะชนคนอื่นเขานะทุกคนจองคิวด้วยนี่สระเลยค่ะนี่กลับบ้านก็คือนอนเลยจบนี่ค่ะทุกคนบอกเลยว่าใครอยากตัดผมทรงนี้นะคะคือพี่ไหนเท่านั้นนะคะ Pixie Beauty Salon มันมีชื่อทรงไว้ไม่ได้หรือบอกว่าทรงฟุกาลอนเลยเพราะว่าไม่รู้จะเรียกอะไร นะคนแก่คนหนุ่มคนสาวเรียกเหมือนกัน คนมีอายุน้อยก็จะเรียกว่าฟาร่าถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแล้วพี่ไหนเรียกฟาร่าหรือเรียกว่าสไลด์ถ้าสไลด์นี่วัยรุ่นนะใช่ค่ะไม่ฟาร่าเนาะ ไม่รู้จักฟาร่าเนาะรู้จักค่ะรู้จักคือแก่นะไม่ค่ะพี่แค่เป็นช่างเร็วไปหน่อยค่ะทุกคนนั่นแหละคือทรงที่ปูตัดมันก็คือถ้าเป็นจริงๆมันก็ทรงฟาร่าทรงแบบสะบัดเข้าสะบัดออกใดๆสไลด์นั่นแหละแต่ถ้าแบบว่าไม่รู้จะเรียกอะไรบอกว่าตัดตามฟุกลอนกับพี่นายทรงเดียวกับฟุกลอนจบนะฮะที่พิกซี่เลยค่ะทุกคนนี่แล้วก็ให้เขาเซตให้นะคะแบบว่าสระใดเสร็จแล้วให้เขาเซตเลยบอกว่าเอาเซตเหมือนฟุกลอนเพราะไม่รู้ชื่อทรงนะฮะ นี่พี่นายนะคะนี่เป็นคนทำนะ มือดีอยู่นี่สะบัดออกอย่างนี้นี่เนี่ยคือชอบที่ทุกคนสงสัยที่สุดคือเนี่ยเรียกว่าชอบสะบัดออกค่ะทุกคนนะฮะต้องข้อมือพี่นายนะถึงจะทำได้นี่เนี่ยจะได้รู้กันว่าเออมันคือสะบัดออกนะคะใครอยากมาก็ที่พิกซี่นะคะทุกคนนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะสปาตัวเสร็จก็มาสระผมใดผมต่อนะคะแล้วนี่เลยแค่รู้เซตแบบไหนก็บอกพี่นายนะคะว่าแบบฟุกลอนแค่ละจบไม่รู้ชื่อทรงใดๆทั้งสิ้นนะคะที่พิกซี่นะคะบิวตี้ซาลอนค่ะทุกคนครบเลยนะคะทุกคนคะวันก่อนนี้ลงสตอรี่ไปว่าแบบมาขัดตัวนะแล้วคนถามเยอะมากว่าเออละเอียดมันยังไงมีขั้นตอนไหนบ้างมีอะไรบ้างฟุกลองคลิปไว้รอนะคะถ้าอยากรู้ก็คลิกลิงก์ได้เลยนะคะทุกคนนี่ขัดตัวอยู่นะคะ